มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอ๊อฟปองศักดิ์นะคะพูดถึงเรื่องเป็นกลางอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองบ่อยครั้งนะคะสำหรับอ๊อฟปองศักดิ์ที่ล่าสุดเขาออกมา call out จนกระทั่งโดนภรรยาของผู้บริหารช่องหนึ่งส่งข้อความมาขออ่านเฟรนด์เพราะว่าเห็นไม่ตรงกันนะคะวันนี้เธอเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องผ่านทางสตอรี่ Instagram ระบุว่าในยุคนี้ไม่มีตรงกลางหรอกค่ะเพราะมันมี2ฝั่งมาตั้งแต่แรกพวกที่บอกว่ากลางๆอ่ะคือพวกไม่เดือดร้อนรอผลของชัยชนะไม่ว่าผลมันจะออกเป็นยังไงก็ได้รับประโยชน์ไม่ต่างกันฝากไว้ให้คิดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ